องราวนี่สนุกมากยิ่งกว่าเจมส์บอนด์บวกกับเจสันบอนด์บวกกันอีกนะคือเขาใช้เครื่องบินโดรนที่เรียกว่าโดรนเนี่ยก็คือเป็นไอตัวพึ่งเนี่ยคือเครื่องบินโดรนเนี่ยเป็นเครื่องบินหาข่าวกรองไม่มีคนขับนะก็บินอยู่ตรงชายแดนตลอดเลยก็ถ่ายรูปอัดเสียงทุกอย่างเนี่ยใช้โดรนเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าบินลาเดนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเจอไหมเจอไหมก็นี่ไง9ปีกว่าเนี่ยก็มีข่าวตลอดเวลาว่าเจอนะเจอโน่นเจอนี่แล้วก็ส่งคนไปก็แต่ก็ไม่เจอสักทีไม่เคยเจอสักทีฉะนั้นเจ้าโดรนเนี่ยก็มาถ่ายบ้านหลังนี้ด้วยก่อนที่จะบุกเนี่ยเขารู้จักบ้านหลังนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยบิลาเดนอยู่หรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมาจากหลักฐานมาจากคำให้การของคนที่อยู่ในเครือข่ายอัลไคด้าที่จับได้ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับบิลาเดนไม่รู้ชื่อด้วยแถมถามชื่อจริงไม่มีใครยอมบอกก็เลยเป็นรายงานออกมานะคะว่ายิ่งไม่ยอมบอกเนี่ยก็แปลว่ายิ่งต้องเป็นคนสำคัญที่ทุกคนในเครือข่ายเนี่ยพยายามจะช่วยกันปิดเซเอก็เลยตามรอยพยายามจะแกะรอยผู้ชายคนนี้จนในที่สุด4ปีที่แล้วนะคะทราบชื่อว่าเป็นนายชิกอาบูอาเมดเป็นชาวปากีสถานนะคะแต่ว่าไปเกิดที่คูเวตปั๊บรู้ชื่อแต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่แน่ชัดก็หาต่อพยายามจะหาต่อปรากฏว่าเขาเนี่ยไปรับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่งซึ่ง CIA เนี่ยมีการดักฟังอยู่แล้วโหยิ่งกว่านางอีกก็เลยรู้ตัวว่าตกลงนายคนเนี้ยนายอาเมดที่ว่าเนี่ยว่าใกล้ชิดกับโอซามาบินลาเดนเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ค่อยๆตามตัวคนนี้ไปเรื่อยๆเขาไปไหนแกะรอยตลอดจนในที่สุด2ปีที่แล้วนายคนนี้ก็ไปที่บ้านหลังนี้ที่เมืองอบูธาบัดนะอยู่ห่างจากอิสลามาบัดเมืองหลวงไปทางเหนือเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรด้วยกันก็ไปเห็นบ้านหลังนี้ก็รู้จักอยู่แล้วแต่ก็เริ่มงงมันก็ใหญ่เกินไปที่จะมาแอบซ่อนเพราะมันอยู่3ชั้นเลยมันโดดๆเลยนะเมืองเนี้ยผมเห็นรูปแล้วนะอบอตบัดเนี่ยนะเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยแล้วเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีใครอยู่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารด้วยไงแล้วก็มีโรงเรียนทหารอยู่คล้ายๆโรงเรียนในร้อยบ้านเขาแบบนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็พอเข้าไปในเมืองเนี่ยบ้านหลังเนี่ยจะโดเดเลยล่ะคือใหญ่กว่าบ้านหลังอื่นประมาณ8เท่าแถมการรักษาความปลอดภัยเนี่ยคือมิดชิดคือไม่เหมือนบ้านชาวบ้านปกติมีรั้วลวดน้ำมีอะไรน้ำรั้วนี่สูงกว่าชาวบ้านเขานะคะรั้วประมาณสูง 4-5 เมตรทางเข้าออก1ทางมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนหน้าบ้านเผาขยะเผาเองในบ้านไม่ยอมออกมาทิ้งขยะนอกบ้านไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสายโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยตามตัวนายอาเมดคนนี้ไปที่บ้านแล้วก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊อาชีพจริงจังก็ไม่มีทำไมมีเงินเยอะขนาดนี้สร้างบ้านแบบนี้คล้ายกับป้อมปราการเลยต้องมีใครอยู่ในนั้นแน่ๆเลยก็เลยมาลงเอยแล้วก็ฟันธงกันว่าน่าจะเป็นบิลลาเดนตอนแรกน่าจะก่อนน่าจะก่อนไม่แน่ใจแล้วก็จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบิลลาเดนอยู่ในนั้นจริงนะคะข้อมูลนี้ก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็มาเหมือนกับยืนยันชัดเจนเนี่ยประมาณสักเดือนสิงหากันยาปีที่แล้วแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็เลยจะลงมือปฏิบัติการเพราะว่าโอบามาบอกเลยนะคะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยบอกกับ CIA เลยว่าอันนี้คือภารกิจอันดับแรกไล่ล่าโอซามาบินลาเดนให้ได้ก็เลยในที่สุดทางนู้นเขายืนยันมาว่ามีข้อมูลแน่ชัดโอซามาบินลาเดนอยู่ที่นี่ก็เลยขออนุมัติจากประธานาธิบดีโอบามานะคะวันที่29เมษายนทั่วโลกนี่ตื่นเต้นอยู่กับงานแต่งของพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเคนมิดเดิลตันวันนั้นแหละค่ะอนุมัติเลยแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงวันอาทิตย์ก็คือวันที่1พฤษภาคมวันแห่งการสากลเลยแหละลงมือวันนั้นเลยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าก่อนหน้านั้นคืนเดียวอ่ะปฏิบัติวันจันทร์เหรอวันอาทิตย์วันศุกร์หรือวันศุกร์เย็นมีงานเลี้ยงประจำปีของนักข่าวสายทำเนียบที่โอบามาไปผมดูวิดีโอคลิปแล้วนะไม่มีอาการแปลกไม่มีอาการที่กำลังเครียดหรือคิดหนักว่าตกลงมันจะทำสำเร็จไม่ว่าอะไรไม่มีเลยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นงานประจำปีที่ประธานาธิบดีจะต้องถูกแซว นักข่าวก็จะเตรียมคลิปเคลิปอะไรที่จะมาแซวประธานาธิบดีประธานาธิบดีก็จะมีสปีชตัวเองที่จะแซวนักข่าวแล้วก็ดูแล้วก็สนุกสนานมากไม่มีอาการเลยว่ากำลังคิดหนัก ว่าเอ้ยมันจะได้ไหมมันจะรอดไหมเนี่ยที่ปากีสถานเนี่ยคนของเราเนี่ยไม่มีอะไรหัวร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปฏิบัติการลับสุดยอดจริงๆรู้กันไม่กี่คนนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสหรัฐคิดจะทำอะไรเนี่ยบางทีก็แจ้งประเทศอื่นที่เป็นมิตรประเทศด้วยนะคะที่จะต่อต้านการก่อการร้ายอังกฤษแคนาดาจะบอกครั้งนี้ไม่บอกใครเลยประเทศเจ้าบ้านปากีสถานยังไม่บอกผมเชื่อว่าเขาไม่บอกนะไม่บอกใครทั้งนั้นเลยข่าวที่ออกมาตอนหลังว่าอ๋อได้ความรำความร่วมมือในแง่ข่าวกรองปฏิบัติการกับรัฐบาลปากีสถานอันนั้นคือเหมือนให้หน้าเฉยๆไหมใช่ผมเชื่อว่าไม่ได้บอกถ้าบอกเนี่ย
ข่าวรั่วเพราะว่าอเมริกันไม่เชื่อหน่วยข่าวกรองทหารของปากีสถานที่เรียกว่า ISI มาตลอดแต่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าไม่มีทหารสหรัฐเสียชีวิตเลยเสียเฮลิคอปเตอร์ไปแค่1ลำเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นโอซามาบินลาเดนตัวจริงก็คือประสบความสำเร็จสูงเลยเพราะว่านี่คือเป้าหมายว่าจะจับเป็นหรือจับตายก็ตามก็สามารถที่จะจับตายได้คือผมไม่แน่ใจว่าตอนที่บุกเข้าไปเนี่ยหน่วยซีลที่ว่าเนี่ยประมาณ40คนเขาบอกลงไปในภาคพื้นดิน24นอกนั้นอยู่บนเฮลิคอปเตอร์โรยตัวลงมาบางส่วนเนี่ยตอนที่ลงไปเนี่ยรู้ไหมว่านี่มั่นใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นบินลาเดนนี่ฉันว่าต้องมั่นใจมากเพราะว่าไม่ถึง 100% นะนี่ฉันว่าต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทำให้ทำไงอ่ะคนนี้สายเนี่ยสายนี้ไม่บอกแน่ถ่ายรูปทางอากาศมันก็ไม่น่าจะชัดขนาดนี้สมมติว่ามีเครื่องบินโดรนเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วถ่ายเป็นร้อยครั้งเลยดูเนี่ยแต่มันก็เป็นไปได้นะว่าโอบามาก็ต้องการที่จะให้ถึงแม้ 70% ก็จัดการได้ก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันนะคะในที่ประชุมนะคะตามรายงานข่าวที่ออกมาแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยโอบามาก็คือบอกว่าเดินหน้าต่อไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยแต่โอบามาบอกว่าเอาเขาเป็นประธานาธิบดีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วนะคะก็บอกว่าต้องลงมือปฏิบัติการตอนแรกเนี่ยเขาคิดกันนะคะว่าเอาเครื่องบินแล้วก็ทิ้งระเบิดไปเลยดีไหมเอาแบบนี้เลยดีไหมก็ผมว่านั่นเป็นทางเสนอข้อหนึ่งในหลายๆข้อเสนอว่าถล่มเลยแล้วก็แต่ว่าต้องมีคนตายที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่ไงประธานาธิบดีโอบามาก็เลยบอกว่าไม่เอาถ้าถล่มแล้วมันหายไปเลยเนี่ยราบเป็นหน้ากรองไม่รู้เลยศพไหนเป็นศพไหนใช่หรือไม่ใช่ทีนี้บอกไม่ได้โอ้โหจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยพิสูจน์ไม่ได้โอบามาต้องการเป็นโอซามาตัวเป็นๆต้องการได้ตัวเป็นๆถ้าคุณถล่มแล้วมันก็เหลือเศษเสี้ยวหรือว่าเป็นเนื้อก้อนๆเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงแม้จะพิสูจน์ได้ด้วย DNA ว่าใช่เนี่ยแต่คนทั้งโลกก็จะไม่เชื่อฉะนั้นเฉพาะถ้าถล่มมันต้องแรงแล้วก็ต้องตายกันหมดเลยตายหมดเนี่ยตัวศพของบินลาเดนก็ไม่รู้จะเป็นลักษณะไหนนี่ขนาดเป็นแบบนี้ว่าส่งคนเข้าไปเป็นปฏิบัติการแบบนี้ยังมีหลายคนไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำว่าเป็นบินลาเดนตัวจริงถ้าเกิดว่าเป็นโอ้โหทิ้งระเบิดไปแล้วก็ราบไปหน้ากลองหายไปเลยทั้งบ้านเนี่ยอันนี้ยิ่งพิสูจน์ไม่ได้อเมริกาโดนด่าแน่แต่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ต้องถือว่าใช้อะไรหลายอย่างแบบไฮเทคนะแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของอเมริกาจริงๆอย่างการฝึกซ้อมของหน่วยซีลหน่วยซีลนี่ถือว่าเป็นหน่วยพิเศษนะคะฝึกมาอย่างดีต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ว่าได้ซีลนี่ย่อมาจาก Sea Air Land คือต้องสามารถปฏิบัติการจู่โจมทั้งบกทะเลอากาศได้หมดคือได้ทุกรูปแบบพูดง่ายๆแล้วก็จะเป็นคำสั่งที่พิเศษออกมาปฏิบัติการเนี่ยทั่วโลกแล้วแต่จะถูกสั่งเพราะฉะนั้นหน่วยซีลนี่ถูกฝึกมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็การไปโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีการซ้อมก่อนด้วยก็คือว่าในฐานทัพของสหรัฐที่อัฟกานิสถานสร้างบ้านจำลองขึ้นมาเลยค่ะจำลองเลยว่าหน้าตาบ้านเป็นแบบนี้ห้องหับเป็นแบบนี้โอซามาบินลาเดนน่าจะอยู่ไหนเมียอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีการซ้อมการจู่โจมก่อนนะไม่ใช่ว่าเอาละรู้ละบ้านนี้แล้วเข้าไปยิงเลยมันไม่ใช่แบบนั้นก็เนี่ยค่ะเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าบินมาจากอัฟกานิสถานใช่ไหมเขาใช้เทคโนโลยีที่จะหลบเรดาร์ของระบบของปากีสถานแหมฟังดูไฮเทคทุกอย่างเลยนะไม่ต้องบินต่ำอย่างที่ปกติถ้าคอปเตอร์เนี่ยถ้าจะหลบเรดาร์ของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยก็จะต้องบินต่ำมากเพื่อให้หลุดจากกระแสหรือว่ารัศมีของเรดาร์แต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะปกติก็แปลว่ามีเทคโนโลยีที่ไม่ให้เห็นนอกจากนี้ปฏิบัติการที่เข้าไปจู่โจมแล้วเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามาฮิลลารีคลินตันหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้นะคะอยู่ในทำเนียบขาวเนี่ยดูเกือบจะถ่ายทอดสดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าซีลที่เข้าไปเนี่ยเขาติดกล้องเอาไว้บนหมวกของเขาด้วยเพราะฉะนั้นส่งข้อมูลภาพเสียงเนี่ยกลับไปที่ฐานของเขาส่งมาที่ทำเนียบขาวส่งไปที่เพนทากอนที่กระทรวงกลาโหมด้วยทุกคนนั่งลุ้นกันอยู่นะคะตามรายงานข่าวเกิดขึ้นวันอาทิตย์โอบามานี่จริงๆไปตีกอล์ฟแล้วก็กลับมาสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มานั่งลุ้นมาดูเหมือนใช่อารมณ์เหมือนกับว่ามาดูหนังเฉยๆนั่นแหละไม่ตื่นเต้นอะไรไปตีกอล์ฟได้เหรอมาดูหนังก่อนคือไปตีแล้วก็มาแล้วก็มาดูนะว่าทหารตัวเองอ่ะเขาเป็นห่วงมากว่าจะตายคุณดีนะเราทราบไหมว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยปฏิบัติการอย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้วก็พลาดมาแล้วไงพอพลาดมาข่าวมันออกมายังไงล่ะข่าวมันก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเพราะว่าทำลองมาหลายจุดแล้วล่ะแล้วใส่อย่างเงี้ยโรยตัวลงไปก็ไปลุยผิดบ้านแล้วก็ทหารของตัวเองถูกยิงตายข่าวที่ออกมาเป็นยังไงก็แถลงข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุซ้อมแล้วเกิดอุบัติเหตุบินหลบผิด
เป้าหมายไปเล็กน้อยแทนที่จะอยู่ตรงชายแดนก็บินผิดทิศทางแล้วก็ลงมาแล้วก็ถูกยิงแล้วก็เป็นอุบัติเหตุหายไปแต่ความจริงคือมิชชั่นเนี่ยภารกิจเนี่ยล้มเหลวมันฉะนั้นครั้งเนี้ยก็คงจะเป็นอีกครั้งนึงที่โอบามาบอกอ่ะมึงลองดูสิถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็อุบัติเหตุอีกครั้งนึงเท่านั้นเอง